ที่ทำก็คืออยู่กับปัจจุบันธรรมเนี่ยชอบปัจจุบันธรรมอยากอยู่กับปัจจุบันธรรมอยากอยู่กับความรู้ตัวอยากอยู่กับสติสัมปชัญญะอยู่เรื่อยๆธรรมะคือธรรมชาติเนี่ยคนไหนอยากอยู่กับธรรมชาติเยอะๆคนนั้นเจริญใจมันเจริญไงเจริญด้วยสติทีแรกมากๆขึ้นก็เป็นสมาธิสมาธิมากๆเขาก็เป็นปัญญาปัญญาเห็นตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงคือเห็นความยึดติดเห็นอุปาทานเห็นขันธ์5วะเนี่ยเห็นอายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาท12เนี่ยเห็นว่ามันเป็นเพียงปรากฏการณ์โดยธรรมชาติมันนะจิตเราไหลไปเสพแล้วไปติดว่ามันมีมันเป็นโดยธรรมดาของมันอย่างนั้นเองนี่มันไม่ใช่ปัญญาโอ้พอเห็นปุ๊บมันก็คลายความทุกข์ที่ความเป็นหลงเป็นความทุกข์ที่ตนหลงเขามันหลุดออกจากความหลงมันก็กลับมาอยู่กับศีลสมาธิปัญญานี้จิตก็เหมือนว่ามันเดินหน้าไปเรื่อยๆมีความโปร่งความโล่งไปเรื่อยๆความสะอาดความสว่างแจ่มใสไปเรื่อยๆในพรรษานี่ก็ตาเห็นหลายคนนะคืออยู่ในขั้นตอนที่สามารถพ้นทุกข์ไปได้หรือบางคนกำลังจะขึ้นฝั่งไปคือความรู้ตัวทุกพร้อมเขามีมากหรือปฏิบัติจนกระทั่งว่าอยู่ในขั้นตอนที่มันเป็นธรรมชาติแล้วผ่านการรู้รูปนามรู้รูปนามคือการรู้แล้วจิตมันตื่นตัวรู้ตัวทั่วพร้อมขึ้นมาครั้งแรกเป็นรูปนามอารมณ์รูปนามเดี๋ยวมันดับเดี๋ยวมันหายยิ่งถ้าเวลารู้รูปนามแล้วเนี่ยจิตมันกระด้างจิตมันสำคัญมันหมายมันมีทิฏฐิมีมานะมีอัตตาขึ้นมาแล้วสังเกตเราจะแข็งๆเนี่ยคือมันจะหลุดเลยมันไม่เหมือนคนที่เวลารู้แล้วเขามีความอ่อนน้อมถ่อมตัวมีจิตที่ไปสู่ความไม่มีอะไรลงไปเรื่อยๆแต่บางส่วนมากจิตมันไม่เป็นแบบนั้นถ้าได้รู้มากธรรมะสักหน่อยเนี่ยมันจะแข็งมันจะมีอัตตาซ้อนขึ้นมาตัณหามานะทิฏฐิซ้อนมาแล้วสุดท้ายมันก็หลุดเราสังเกตดูบางคนเนี่ยเวลาเก็บอารมณ์เหมือนอ้าวอ่อนน้อมถ่อมตัวดีดีแต่ออกอารมณ์ได้สักนิดหน่อยเท่านั้นแหละพอเวทนาครอบงำลุดไปหมดเลยไม่มีอะไรมารยาทไม่มีอะไรไม่มีคือหิริโอตปะมันไม่มีมันจะหลุดไปสติสัมปชัญญะคนรู้รูปนามมีธรรมะเนี่ยมันเหมือนมีมีดเนี่ยมันมีปัญญาในการดับได้ระดับหนึ่งแต่ว่าเมื่อมันไม่มีหิริโอตปะมีดาบมีมีดแต่มันจะไม่มีฝักมันจะไปเที่ยวฟาดฟันคนนั้นคนนี้เที่ยวซ้อนคนนั้นเที่ยวบอกคนนี้ทำให้คนอื่นติดอารมณ์ไปหมดนะเพราะเราไม่เก็บไว้ในฝักเราไม่มีหิริโอตปะไม่มีความละอายชั่วกลัวบาปแต่แล้วมันมีความรู้เราก็ไม่ได้เอาใส่ฝักมันไว้เราไปหาฟันคนนั่นไปหาเล่าให้คนนี้ฟังไปหาแบบโน้นแบบนี้บางทีเราไม่รู้เรื่องว่าเขาไปถึงไหนแล้วบางคนเนี่ยแต่เขาจะรับฟังเราด้วยความก็คือรู้ว่าเออในนี้อารมณ์มันติดวิปัสสนูนะเออนี่มันติดความมูนิดนะติดโน่นติดนี่ติดมันอยากพูดนะติดอะไรเนี่ยเขาฟังคือครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันต้องยอมรับฟังนะเวลาคนเป็นบ้านี่ต้องฟังมันพูดจนมันหมดเรื่องพูด
มันได้พูดมันจะคลายไปคนที่เขาผ่านอารมณ์มาเนี่ยเขาจะฟังเราเฉยๆยิ้มแย้มแจ่มใสนะแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะฟันเขาได้มีแต่อนุโมทนาด้วยคำว่าฟันนี่หมายความว่าสติเขาก็ดีเขาก็ใส่ในฝักไว้เราเห็นว่าเขาเงียบร้อยกว่าเราเขาสงบกว่าเราเขาอะไรประมาณเนี้ยแต่เราในบางทีมันกวนกวายถ้าสติมันไม่ดีนะมันไม่มีหิริโอตตัปปะหิริความละอายใจโอตตัปปะความกลัวกลัวต่อบาปแต่บาปของผู้ปฏิบัติธรรมนี่กลัวสติหลุดกลัวสติมันหลุดกลัวมันไม่เดินทางก้าวหน้ากลัวติดอารมณ์เสียในระหว่างบางทีพอเรารู้เนี่ยมันคิดถึงคนโน้นคิดถึงคนนี้ไปหมดนะเป็นแบบโน้นแบบนี้ไปหมดนะสุดท้ายมันจะหลุดไปซะดังนั้นให้ประคองความรู้สึกตัวเนี่ยให้มันแจ่มชัดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามอย่าทิ้งธรรมธรรมของเราคืออะไรมันไม่ใช่เรื่องมรรคเรื่องผลมันไม่ก้าวไปถึงขั้นนั้นดังนั้นธรรมะของเราก็คือความรู้ตัวฝึกสติสัมปชัญญะสร้างเหตุอัฏฐัญญุตาธรรมัญญุตากาลัญญุตาปริสัญญุตาปุคโคปรัญญุตาเราไม่ได้ถึงขั้นแบบนั้นก็เริ่มต้นที่อัฏฐัญญุตาสร้างเหตุมันสร้างเหตุของความตื่นตัวให้เยอะเดินไปรู้ตัวเดินมาตื่นตัวให้สติมันอยู่กับตัวเองตลอดเวลาเราจะประเมินคนด้วยอาการทางกายเฉยๆไม่ค่อยได้ประเมินการแสดงออกของคนใดคนหนึ่งเพียงแค่ชั่วระยะเวลาใดเวลาหนึ่งหรืออาการใดอาการหนึ่งว่าเขารู้เขาไม่รู้ไม่ได้เป็นไว้แต่ว่าเราได้พูดได้คุยได้สนทนาดูเขาคุยกับเขาเนี่ยเราจะรู้ว่าคนเนี้ยรู้ไม่รู้อยู่ในสภาวะไหนหรือไม่อย่างไรแต่เพียงว่าบางทีเห็นคนเนี้ยสงบเฉยๆไม่พอเห็นคนนี้สงัดเฉยๆไม่พอเห็นคนนี้ฟุ้งซ่านหน่อยไม่พอเห็นคนนี้หน่อยขนขวายเพื่อธุระผู้อื่นหน่อยเราไปคิดเดาเอาตามอาการไม่ได้อันนี้ดังนั้นต้องมองให้มันชัดเจนเราจะมองคนอื่นคิดว่าคนนี้พูดธรรมะเป็นคนนี้คุยเก่งอะไรอันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่านี่คือการเข้าถึงธรรมคนเข้าใจธรรมะหรือเห็นธรรมะแท้ๆเขาว่าโบราณเขาเหมือนแป้นอัดปากแป้นไม้แป้นไม้กระดานคือมันไม่มีอะไรจะพูดธรรมะแท้ๆนี่อยู่ข้างในไม่มีอะไรจะพูดมันเป็นบ้าเป็นใบ้ไปชีวิตเนี่ยมันเหมือนกับว่าพูดอะไรออกมานี่มันผิดหมดนะพูดอะไรมาก็ผิดพูดอะไรมันก็ผิดสิ่งที่หลุดออกมาจะมันผิดตรงไหนมันผิดปรมัตถ์นะแต่มันเป็นสมมุติมันผิดคือมันหลุดออกมาจากจิตแล้วมันเป็นสมมุติเฉยไม่ใช่สัจจะเมื่อไม่ใช่สัจจะมันก็มีความผิดอยู่ในตัวบางทีเป็นแค่เปลือกมันเปลือกธรรมะแต่ไม่ใช่แก่นมันเป็นแค่ความง่วงความเงาเป็นแค่อาการของธรรมะสังขารเนี่ย
เราจะหลุดตัวนี้ได้หลุดตัวนั้นได้นะมันจะโล่งๆขึ้นมาหน่อยแต่มันไม่ได้ถึงกับเป็นมรรคเป็นผลอย่างคนรู้รูปนามเนี่ยไม่ใช่มรรคผลรู้รูปนามเป็นเหมือนหลวงพ่อท่านว่านะเป็นปฐมฤกษ์เพียงแต่ว่าเราแยกแยะได้ว่าอันนี้สตินะสติความรู้สึกตัวกับความคิดมันไม่ใช่อันเดียวกันนะเมื่อก่อนให้เราแยกไม่ได้อันไหนเป็นสติแยกไม่ออกอันไหนเป็นความคิดแยกไม่ออกอันไหนเป็นเวทนาเวทนาล้วนๆกับสติสัมปชัญญะแท้ๆอันไหนเราแยกไม่ออกแต่ต้องผ่านขั้นตอนของการรู้รูปนามไปอุปมาอย่างหนึ่งคือเวลาเรารู้รูปนามเนี่ยเราแยกอาวุธออกจากกันเป็นแยกการใช้อาวุธเป็นโอ้เริ่มเห็นแล้วสติเป็นนี้เนาะความคิดเป็นอย่างเนี้ยแยกน้ำกับตะกอนแยกอะไรเป็นแต่ว่าเรายังไม่ชำนาญในการใช้อาวุธใช้สติใช้ไม่เก่งใช้ไม่เป็นเท่าไหร่เดี๋ยวดับเดี๋ยวหายยังมีความหวาดกลัวอยู่ยังมีความปรุงแต่งอยู่ยังจมอยู่กับอดีตอนาคตอยู่เดี๋ยวจบนี่จะไปทำมานั่นปฏิบัติทำเสร็จแล้วได้จะศึกไปทำมโนอันนี้คือจิตมันจะวาดอยู่อย่างเงี้ยเคยรู้สึกตัวไหมเคยรู้และนี่ว่าไอ้ความรู้สึกตัวมันไม่ใช่เรื่องมรรคเรื่องผลนะมันเป็นเบื้องต้นการรู้รูปนามเนี่ยเบื้องต้นของการแยกอาวุธได้เห็นไหมเวลาเราเป็นทหารเนี่ยทหารมันไม่ได้อยู่ที่การสวมชุดได้นะแต่มันอยู่ที่การฝึกกำลังฝึกอาวุธใช้เป็นทีแรกไปเห็นก่อนเห็นอาวุธก่อนว่ามันมีอะไรบ้างอันนี้ปืนนะอันนี้มีดนะเห็นปืนเห็นมีดแต่ไม่มีกำลังใช้ยกก็ไม่ขึ้นมันหนักเขาก็เลยฝึกให้เรามีกำลังอารมณ์รูปนามนี่คือเป็นเรื่องของกำลังเป็นเรื่องของกำลังกำลังวังชาเนี่ยสติในเรามีอยู่แล้วสมาธิก็มีปัญญาก็มีเพียงแต่ว่าเราไม่มีกำลังดังนั้นเขาจึงทำให้เราสอนเราบอกเราให้มีสติพละสมาธิพละปัญญาพละทำอินทรีย์ให้มันแก่กล้าสติสัมปชัญญะเนี่ยทำให้มันแก่กล้าในเบื้องต้นเนี่ยคือ มันเหมือนกับป่าใจนี่เหมือนป่ารกมากพอเราเจริญสติเข้มแข็งเหมือนเราได้มีด มีดแล้วเราก็จะถางใจเราละทีเนี้ยมั่นใจแล้วว่าเราได้มีดมาก็ถางมันไปทางหงวกทางเงาทางเบื่อทางคิดถางเข้าไปนี่เรื่อยๆจนเท่ามันทะลุเข้าไปอ่ะถางใจตัวเองเนี่ยไปสู่ความโล่งความโปร่งความสงบสงัดความเบาคือถางเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วมันก็จะแจ่มแจ้มป่าทั้งหลายนี่คือกิเลสป่าทั้งหลายคือความคิดคือสังขารสังขารนี่มีการแตกดับนะมันมีเกิดและมีดับอย่างความคิดที่มันเกิดแล้วก็ดับความปรุงแต่งทั้งหลายมีเกิดมีดับมันไม่มีอะไรที่มาที่ไปอะไรเลยดังนั้นเราพยายามเห็นมันทำให้มันดับไม่ได้พยายามรู้ตัวทั่วพร้อมทำให้มันเจริญสติสัมปชัญญะเราเนี่ยทำให้มันเจริญก็คือทำให้มันต่อเนื่องไม่ต้องไปกลัวอะไรไอ้ความขยันก็เหมือนกันนะตื่นดึกลุกเช้ามาทำหน้าที่ปัดกวาดทำสะอาดอะไรใครทำไม่ทำเนี่ยเราทำเพื่อชำระความขี้เกียจของเราเองเฉยเราไม่ได้ทำเพื่อคนเห็นเราไม่ได้คิดว่าคนนั้นเอาเปรียบไม่เอาเปรียบ
ถ้าปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะต้องมองแบบไม่มีใครเลยนอกจากเราเองเขาต้องเรียกว่าเอ็นเอกีภาวะมีแต่เราคนเดียวโลกเนี่ยเราผู้เดียวไม่มีคนที่สองให้จิตมันต้องไปปรุงแต่งให้ไปรักให้ไปชังให้ไปหงุดหงิดเราไม่รู้สึกว่าเอารัดเอาเปรียบไม่รู้สึกว่าเราได้ดีกว่าใครเราไม่ได้ทำเอาหน้าเอาตาอะไรคือทำตามธรรมชาติทำสักแต่ว่าเฉยๆทำสักแต่ว่าเป็นธรรมเดินก็เหมือนกันเดินเพื่อหาธรรมะธรรมะที่มันดีกว่าสิ่งที่เราเป็นณปัจจุบันเนี้ยคนไหนรู้รูปนามก็ทำให้มันเป็นมรรคเป็นผลมรรคเป็นผลคือเวลารู้รูปนามมันจะรู้จักสมมุติรู้จักปล่อยวางเรื่องรูปโรคนามโรคปล่อยวางเรื่องรูปธรรมนามธรรมปล่อยวางเรื่องขันธ์ 5ได้รูปโรคนามโรคคือเวลามันเป็นโรคขึ้นมาปล่อยวางได้ไหมเราเห็นมันแบบนั้นได้ไหมเห็นว่ารูปทุกนามทุกแต่จิตมันไม่ทุกด้วยเนี่ยทำเป็นไหมนี่คืออาการของสติที่มันพัฒนาขึ้นการรู้การเห็นมันจะตั้งมั่นขึ้นแค่เห็นตัวเองแวบเดียวสติมันยังไม่พอนะถ้าปีติมันรบกวนมากปีติมันรบกวนมากปีติคือมันเอิบอิ่มเกินปัญญามันก็ไม่เกิดถ้ามันฟุ้งซ่านมากมันยังสามารถเกิดปัญญาได้นะถ้าเราจิตตั้งมั่นเนี่ยสามารถดับตัวฟุ้งซ่านนั่นแหละแต่ก่อนฟุ้งซ่านโลกสงบวิตกะวิจารณะจารณังวูปสมาเพราะวิตกวิจารระงับลงทำให้มันสงบวิตกวิจารวิตกคือมันคิดธรรมะมันตกลงไปในอารมณ์ธรรมะเนี่ยให้มันสงบระงับถ้าสงบระงับมันจะเป็นจากปีติมันจะกลายเป็นปราโมทปราโมทย์ไม่ดีกว่าปีตินะมันเป็นความเอิบอิ่มอยู่ภายในลึกๆนะมันเหมือนจิตมันปลอดภัยเนี่ยสมาธิมันเริ่มมีมากขึ้นดังนั้นทำยังไงไอ้ความรู้ตัวในจิตเราเนี่ยจึงจะนำไปสู่การเกิดปัญญาที่แท้จริงสิ่งที่ควรทำอย่างนี้คือฝืนมากๆฝืนเยอะๆยังไงก็ตามเดินไปแต่ประตูมันจะเป็นจะตายคือชีวิตเนี่ยมันไม่ตายหรอกนะแต่ว่ากิเลสถ้าเราไม่ตายนี่กิเลสมันตายคือว่าเวลาสู้กันจริงๆเนี่ยกิเลสมันก็จะหลุดออกไปเราจะได้ใจใหม่เราที่มันไม่มีกิเลสห่อหุ้มในกลับคืนมาแต่ถ้าสติมันน้อยๆนะมันไม่เป็นให้มันจะไม่ดีต่างจากที่เรามาจากบ้านเท่าไหร่หรือบางทีมันก็ร้ายกว่ามาใหม่ๆเหมือนมีศรัทธาแต่อยู่ไปนานๆมีแต่ทุกข์มีแต่หงุดหงิดมีแต่อึดอัดมีแต่อยากหนีมีแต่อะไรประมาณเนี่ยคือมันไม่สู้ใจมันไม่สู้มันอยากกลับไปอยู่ที่เดิมของมันที่มันเคยอยู่เพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้เห็นความต่างระหว่างใจใหม่กับใจเก่าเนี่ยมันไม่ได้ต่างมันเหมือนเดิมฉะนั้นคนไม่มีปัญญาก็มีอย่างเดียวคือก็คลายความเพียรเวียนไปเพื่อความมากๆบางทีอ้าวเราไปหาความรู้เพื่ออะไรปฏิบัติธรรมหาความรู้เพื่อสอนคนหาความรู้เพื่อไปถกเถียงคนหาความรู้เพื่ออะไรเพื่อพักผ่อนเพื่อสารพัดน่ะแต่มันไม่ได้เพื่อการทำลายกิเลสปัญหามัน
ได้ความรู้นั่นเราก็จดไว้อันนี้ก็บันทึกไว้อันนั้นก็จำไว้อะไรอยู่ประมาณนี้นะอันนี้มันไม่ได้เป็นไปเพื่อการทำลายกิเลสการทำลายกิเลสคือการเห็นศีลเห็นสมาธิเห็นปัญญาปรากฏเป็นสภาวะธรรมไปโดยลำดับจนต้องเป็นปรมัตถสภาวะไปนู่นแน่นอนว่ามันต้องมองเห็นทุกอย่างเป็นรูปนามให้ได้มองทุกอย่างเนี่ยเป็นรูปนามให้ได้แล้วผ่านอารมณ์รูปนามไปมันต้องรู้จักสมมุติให้ได้จิตเนี่ยถ้าจิตมันไม่รู้สมมุติเนี่ยมันก็ไม่รู้จักปรมัตถ์นะรู้สักสมมุติคือข้างนอกสมมุติจากภายนอกการรู้รูปนามจะรู้จักสมมุติภายนอกแต่การรู้จักนามรูปจะรู้จักสมมุติภายในนะแล้วมันจะถอนสิ่งสมมุติทั้งหลายออกจากจิตจิตจะไปสู่ความเบาความสบายของมันเองโดยธรรมชาติมันเป็นเหมือนกันนะรู้รูปนามก็เป็นรู้นามรูปก็เป็นรู้ปรมัตถ์คือมันจะเบาขึ้นตามลำดับมันนะแต่ไม่ได้แปลว่าบางทีรู้รูปนามน้อยๆโอ๊ยเรานึกว่าเป็นนะคนส่วนมากคิดเอาตามอาการพอตัวเองรู้อะไรนิดหน่อยเราบอกว่าเป็นเอามากคิดว่าเป็นมากเนี่ยบางทีรู้แค่ความคิดมันดับคิดว่าเข้าใจถึงจตุปาฏฐานการเกิดดับแบบพระพุทธเจ้าทุกอย่างเนี่ยมันมีภายนอกภายในมีตื้นมีลึกนะการดับความคิดกับการดับสังขารแบบพระพุทธเจ้าก็คนละอันกันเลยทีเนี้ยเห็นไหมแต่บางทีเวลาเรารู้รูปนามเราก็ว่าพูดซะรู้ลึกเกินบางทีรู้ลึกเป็นตื่นรู้ตื่นเป็นลึกเราไม่เข้าใจคือทุกอย่างอย่างที่บอกว่าคนรู้รูปนามก็โอ้ดีใจนะบางคนรู้แล้วโอ้ยตายเป็นละทีนี้อะไรประมาณนั้นแต่พอสักพักมีแต่ความคิดนะตายไม่เป็นมันยังอยู่ความกลัวอยู่กลัวกลัวจนกลัวรวยกลัวหนี้กลัวสินกลัวและอยากลำบากกลัวลูกกลัวล้านกลัวโรคภัยไข้เจ็บอยู่โอ้ยังห่างไกลไอ้เนี่ยมันต้องเป็นจากภายในจริงๆปล่อยวางระดับรูปนามได้อ้าวปล่อยวางรูปโรคนามโรคได้รูปธรรมนามธรรมปล่อยวางเรื่องสมมุติปล่อยวางในขั้นปรมัตถ์ปล่อยวางในขั้นเหตุการณ์อาสวะธรรมเกิดดับไม่ใช่ความคิดธรรมดานะขั้นอาสวะธรรมขั้นอนุสัยมันเกิดดับเกิดดับนี่ในสิ่งที่พูดถึงนี่หมายว่าเกิดดับการเกิดโสวราคะตั้งแต่ดับใกล้วันนั้นแล้วมันไม่มาอีกเลยความง่วงความเหงาดับตั้งแต่วันนั้นมันไม่เป็นอีกเลยนี่เขาเรียกวันนิโรธถ้าภาวะแบบนี้เป็นภาวะแห่งนิโรธดับสังขารความปรุงแต่งคิดถึงอดีตเนี่ยดับไม่กลับไม่อีกเนี่ยนี่เขาเรียกว่าเห็นการเกิดดับเกิดเท่าไหร่ตายเท่านั้นน่ะมันไม่มาเกิดอีกแล้วแต่ถ้าดับความคิดดับสังขารเฉยคิดเรื่องนี้ดับได้มันเกิดอีกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องมรรคไม่ใช่เรื่องผลนะเนี่ยไม่ใช่เกิดดับในความหมายที่พระพุทธเจ้าท่านชี้ไว้ดังนั้นสติเราต้องมีพลังมันเยอะๆนะอย่าไปสนุกกับความคิดอดีตอนาคตอย่าไปอยู่กับความปรุงแต่งให้มากรู้ตัวให้มันมากมากอยู่กับปัจจุบันให้มันมากมากเพราะความรู้ตัวมันน้อยมันไม่แจ่มชัดเราจะตกไปสู่ภาวะเดิมๆของชีวิตเรามันเป็นเหมือนเดิมชีวิตเคยเป็นไงมันก็เป็นแบบนั้นนะฉะนั้นดึงมาอยู่กับสัจจะสภาวะนี้ให้ได้คือรู้ตัวเฉยๆความคิดเป็นสมมุติหมดนะความง่วงความเหงาพวกนี้อย่าไปยุ่งกับมันนะ
เป็นสังขารของปรุงของแต่งตามอำนาจของเรามีราคะปรุงไปตามราคะอารมณ์กามราคะกับอารมณ์กามฉันทะคล้ายๆกันนะกามฉันทะคือความยินดีพอใจกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสติดการกินการดื่มเคยอดีตยังไงอารมณ์ความใคร่ความอยากมันไหลเข้ามาแต่กามราคะเนี่ยหมายถึงอารมณ์เพศอย่างเดียวอารมณ์เพศเนี่ยกว่าจะรู้มันเกิดกว่าจะรู้มันดับได้โน่นจิตเป็นอนาคามีผลนั่นน่ะมันถึงจะดับได้แต่ก่อนนั้นมันจะเฉยๆได้ถ้าสมาธิมันมียิ่งถ้าเรามีปีติเยอะเนี่ยกามราคะมันรบกวนไม่ได้เพราะไม่เคยเห็นอะไรที่ดีเท่ากับมีปีติอยู่ในใจมันเหมือนไปกลบรัศมีพวกนี้จะหลดลงหายไปเองแต่ว่าถ้าจะฟาดฟันให้มันดับหายเนี่ยมันต้องเกิดปัญญาญาณนะจะได้สติเฉยๆมันไม่พอมันต้องมีมากขึ้นมากขึ้นตามระดับดังนั้นใครอยู่จุดไหนเนี่ยพยายามเดินหน้าไปให้ได้เดินหน้าไปสู่จุดหมายความสะอาดสว่างสงบสุขเย็นเป็นนิพพานให้ได้ถ้าเราไม่คิดว่าชีวิตมันมีเรื่องที่จะต้องทำอยู่แค่นี้มันทำไมมันจะเป็นไม่ได้เว้นไว้แต่ว่าเรามีอดีตอนาคตมากเกินต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้เนี่ยอันนี้น่ากลัวพรหมจรรย์เนี่ยเราไม่ทำให้มันสะอาดเองแล้วใครจะทำให้มันสะอาดเราไม่ปอกมันเองแล้วเปลือกมันจะออกได้แล้วเพียงแต่ว่าเราอาจเหมือนว่าเหมือนทำเปลือกใหม่หุ้มตัวเองเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆว่าเราได้นั่นได้นี่เอามาสมใส่เรื่อยอันนี้มันก็เป็นไปได้ยากที่จะทำให้มันสิ้นทุกข์ดังนั้นลองสังเกตดูตัวเองว่าเราอยู่จุดไหนแล้วก็หมั่นเพียรฝืนเยอะๆนี่ปัญญามันเกิดได้เอ้าโมทนา